สวัสดีครับพบกับเกม Touch Online นะครับวันนี้เรามาอยู่ในโหมด Bubble Sport นะครับเป็นโหมดการเล่นคล้ายๆกับโหมด Bubble ธรรมดานะครับแต่โหมดนี้ก็จะมีความพิเศษอยู่ที่มันจะมีเกตนะครับเกตอยู่ตรงมุมขวาล่างของจอนะครับเกตนี้เอาไว้ทำอะไรเกตนี้นะครับเอาไว้คูณคะแนนครับแล้วเกตนี้เราจะได้มายังไงการได้มานั้นคือการกดลูกศรสะสมเกตนะครับซึ่งเกตนี้ก็จะมีอยู่3ระดับด้วยกันมันจะมีเส้นแบ่งอยู่ด้วยนะครับเมื่อเราเต้นสะสมเกตไปได้ระดับ1แล้วเนี่ยเราสามารถกดใช้เกตได้โดยการกดคอนโทรลนะครับซึ่งในระดับ1เนี่ยเราจะเห็นเป็นมีแสงนะครับแสงติดเท้าด้วยเป็นสีน้ำเงินนะครับในระดับ1ถ้าเรากดใช้เกตเนี่ยก็จะได้คะแนนคูณ2ไปนะครับส่วนในระดับ2จะมีแสงสีชมพูนะครับคะแนนที่ได้ก็จะเป็นคูณ3นะครับหากกดใช้เกตครับส่วนระดับ3ระดับสุดท้ายจะมีแสงเป็นสีเหลืองนะครับคะแนนเมื่อกดใช้เกตจะเป็นคูณ4นะครับผมเราต้องระวังเรื่องนึงนะครับเมื่อเรากดลูกศรถ้าเรากดลูกศรมิสเนี่ยมันจะสามารถทำให้เกตลดได้ด้วยนะครับเมื่อเรากดใช้เกตนะครับมันจะกลายเป็นเคซี่ไทม์ครับซึ่งเคซี่ไทม์เนี่ยหากเรากดลูกศรก็จะทำให้เราได้คะแนนเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งจะเพิ่มขึ้นมากเท่าไหร่นั้นก็อยู่ที่ว่าเรากดใช้เกตในระดับไหนนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใช้ระดับ3เราก็จะได้คะแนนคูณ4นะครับผมโอเคครับเราไปดูโหมด Bubble Sport กันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงนะครับเข้ามาและวันที่เราได้นั่งมองตาก็บอกหัวใจเอาไว้ว่า